ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Radio นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับตอนนี้ยังอยู่กับเราทั้ง4คนนะครับพร้อมกับนี่เลย Z650 จากโมเบียสนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระแล้วก็โฟนอินรวมถึง SMS ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับเนี่ยสาระเรื่อง Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นี่ว้าผมชอบจริงๆในสโลแกนนะอ่ะมาเราเปิดรับสายนะคุณผู้ชมก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้นะครับ SMS ด้วยครับรวมทั้ง SMS ด้วยนะครับมาในเรื่องราวของนี่ดีกว่ากลับมาเรื่องรีวิว SMS เลยอ่ะGS 800นะใช้ไหมคะผู้หญิงขี่เองอะไรเขาวันนี้มาแนะนำตัวคิริมายาผู้หญิงแต่ผู้หญิงถามจริงๆอ่ะผู้หญิงเราว่าได้นะผู้หญิงได้ผู้หญิงได้เยอะแยะไปต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าตัว TS พี่ผมมีโอกาสได้ขี่ไปครับคันที่ขี่ไปเมื่อกี้เนี่ยเข้ากับคนที่โทรมาเมื่อกี้เลยคัน TS เนี่ยใส่ท่ออาคาเหมือนกันน่าจะเป็นอันนั้นเป็นสลิปออนหรือเป็นท่อฟูลสลิปออนตัวนั่นนะแสงมันจะช่วงบนอ๋อใช่ใช่ใช่เป็นสลิปออนเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าใส่ไปก็รู้สึกได้แล้วหนึ่งเรื่องเสียงรอบที่มาที่มันดันเร็วแล้วมาไวกว่าเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นท่อฟูปลายมันก็เลยอันนิดหนึ่งนะเหมือนปลายไม่เดินคือต้นมาแว๊ดแล้วก็คือทั้งต้นไงทั้งต้นกลางนี่แหละแล้วก็ตัว TS ต้องบอกว่าเป็น800ตอนแรกก็แวบแรกนะที่คิดว่าเอ๊ะมันเครื่องมันแค่800มันจะขี่มันไว้ยาวๆเป็นไงฮะผลว่าขี่ดีขี่ดีมาก800นี่ขี่ดีนะกระแทกแล้วมานะใช่เปิดช่วงล่างก็หนึบนะหนึบมากหนึบมากยอมรับมันยอมรับนิ่งเลยนะฮะช่วงล่างเวลาโดนเดินโดนเนินนะฮะปึ๊กมันจะนิ่งเลยฮะผมมาแบบร้อยนี่ไงถามเลยเนี่ยเดินโนนขึ้นเทวีเลยพี่เดินโนนขึ้นเทวีก็บอกว่านี่ขี่ตามมาเนี่ยก็ขี่ตามมาลองเปิดเขาเร่งแบบยาวๆถนนโล่งๆ106-108เอานี้ไล่เลยนะพี่บอมขี่เอสที่ไปนิ่งๆนั่งตรงๆเลยนะพี่บอมขี่ประมาณ187แต่ผมกดมา197แต่จะถึงอยู่แล้วเดี๋ยวพี่บอมยกก่อนอีกนิดนึงน่าจะมีแตะ200ถ้าไปอีกนิดนึงพี่บอมก็ไปเจอรถข้างหน้าไม่ได้ผมนี่แอฟริกาทวินปิดท้ายวันนี้เขาเปิดเมื่อไหร่ก็ได้เปิดเมื่อไหร่ก็มาเปิดเป็นมาไงรถพันแต่เขาคือเกาะขบวนให้ดูลูกขบวนไว้เขาปิดท้ายให้โอเคกลับมาที่ GS ก่อนเป็นไงบ้างครับ GS ครับอย่างแรกที่พอจังหวะแรกที่ขึ้นไปคอมก็รู้สึกเลยว่ามันช่างเหมาะกับคนไทยเป็นอย่างมากหรือคนเอเชียรถมันไม่สูงคือกำลังดีคอมไปปุ๊บเท้าวางเต็มเท้าวางเพราะว่าสรีระคนไทยเลยเพราะว่าพี่ขึ้นไปขึ้นก่อนหลังที่ไปคอมไอ้ GS 1200ขยิงมันต้องขยิง แล้วรถมันหนักน้ำหนักตัวมันเยอะกว่ามันก็เลยแบบเอ๊ะพอเป็น F800 GS มันได้เลยสบายเต็มเท้าแล้วพอสตาร์ทขี่ไปแล้วชอบเลยไม่เปลี่ยนรถเลยขี่ยาวๆเลยขี่สบายขี่สบายรถขี่สบายมากอันไฮไลท์เลยก็คือที่ไปนี่อากาศเย็นใช่ไหมเขาใหญ่ใช่เชื่อไหมว่าไม่ใส่ถุงมือเลยเพราะว่าปลอกแฮนด์มันมีฮีเตอร์จริงๆแล้วมันอุ่นมืออุ่นมือสบายชิลมากเลยต้องบอกว่าชอบเลยแต่ตอนผมเปลี่ยนมาขับอ่ะเขาไม่ยอมปิดไงผมขับกลางวันร้อนผมก็ว่าทำไมแฮนด์มันร้อนมันไม่ได้ลดตากแดดเนี่ยเราไปดูโอ้อุณหภูมิปรับไปต้องจุด2จุดมันร้อนสุดแล้วก็ไม่ใส่ถุงมือไงตอนนั้นถอดถุงมือออกปิดเปิดได้แล้วก็ลดอุณหภูมิได้ร้อนถุงมือหนังอ่ะแล้วก็ตัวที่ปรับได้เพิ่มเติมก็คือเพราะว่า TS F800 คันนี้มี traction control ABS นะครับเราก็สามารถปิดเปิด traction control ได้มีลูกเล่นให้เล่นนะก็คือตัวปิดแท็กชั่นเปิดแท็กชั่นแต่ว่าปรับโหมดไม่ได้เลือกไม่ได้ก็คือปิดก็ปิดเลยปิด ABS ปิดแท็กชั่นอะไรก็ว่าไปสำหรับคนที่มีทักษะในการขับขี่นั้นต้องย้ำนะถ้าไม่มีทักษะอย่าได้ไปปิดนะโดยเฉพาะทางฝุ่นเพราะว่าโดนมาแล้วกับตัวเรื่องของเรื่องคือพวกนี้เอาไปขี่เขาไปใส่กันเต็มๆเลยแล้วก็ปิดแท็กชั่นไว้แล้วก็เราถ่ายทำรายการออกใน Speed Rider ใช่ไหมครับวนมาจอดธรรมดาถ้าจอดดับเครื่องก็ไม่มีปัญหามารีเซ็ตนี่รีบไงเพราะว่าทีมงานรออยู่ผมก็ขึ้นคอมต่อเลยแล้วก็ออกไปเลยออกไปปุ๊บก็ยังไม่รู้สึกอะไรไม่มีอะไรแต่ต้องไปกลับรถตรงทางกวดเพื่อค่อยกลับมาให้เข้ากล้องอีกรอบนึงกลับรถตรงทางกวดเท่านั้นแหละครับเปิดคันเร่งพี่กิ๊งเลยโอ้โหรถดิฟยังไงอย่างนั้นเลยครับขาที่ลากพื้นปุ๊บตอนแรกนึกว่าพี่บอมตั้งใจไม่นึกว่าพี่บอมจะโชว์โดนัทนั่นน่ะเปล่าครับไม่ใช่เลยฮะท้ายออกพื้นแท็กชั่นมันปิดไปเท่นะเท่แต่เนี่ยกินเลยครับขาไม่ได้เตรียมตัวไงเราก็เลี้ยวธรรมดาเฮ้ยทำไมเปิดคันเร่งมันโอ้โหท้ายออกเลยแท็กชั่นช่วยเยอะมากนะเพราะว่าเราได้ทดสอบในทางดินด้วยนะครับวิ่งความฝุ่นเดี๋ยวจะมีมุมกล้องเดี๋ยวตอนที่เทปโอกาสเนี่ยมุมกล้องจะจับที่ล้อหลังเลยว่าสลิปหรือไม่สลิประหว่างที่เราใช้แท็กชั่นกับไม่ใช่แท็กชั่นเนี่ย
เอาไว้นะฮะมันเอาไว้เดี๋ยวเสียงสดั่นเลยแต่ต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชมเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้นะฮะเราไปโยนตัว650ตัวนี้ว่าตอนนี้แฟนๆเขาอยากรู้แล้วว่าเครื่องมันเป็นยังไงขับแล้วดีไม่ดียังไงเอาสเปคเครื่องยนต์ก่อนอ่ะว่าไปเลยครับอ่ะก๊อปก็ได้ก๊อปหรือโต้อย่าไปงงเลยเขียนเนี่ยก๊อปเขียนหมดก๊อปไอ้โต้ก๊อปสเปคเครื่องยนต์ไหนไปดิตัวนี้นะครับก็เครื่องยนต์650นะครับมันประมาณ640กว่าไม่ถึง50ดีนะครับเป็น2สูบเรียงแน่นอนครับเขาบอกตัวนี้เป็น all new คำว่า all new หมายความว่ามีการทำขึ้นมาใหม่เปลี่ยนเชนใหม่เปลี่ยนเชนใหม่ใช่ก็ใหม่หมดทั้งคันขอเสริมนะเฟรมก็ใหม่เครื่องยนต์ก็ใหม่ใช่เรียกว่า all new แหละครับก็ตัวนี้เป็นเครื่อง650 2สูบเรียงนะครับระบบหัวฉีดแล้วก็อย่างที่จุดเด่นของเครื่องยนต์ตัวนี้คือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีกำลังที่ราบเรียบไม่กระโชกโคกฮากเหมือนตัว ER รุ่นพี่เขาใช่ซึ่งถ้าอารมณ์นั้นน่ะบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าไงตั้งใจไว้สูงว่ากับตัวเนี้ยมันน่าจะดุดันกว่าตัวพี่ตัวที่เป็น NER แต่เขาธุรกิจเขาปรับมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นไงทุกวันเนี้ยความโดดความเด้งแล้วมันได้ปรับแต่งกันได้ใส่ท่อใส่กอมก็ช่วยได้แล้วแต่ถ้ารถสแตนดาร์ดเนี่ยทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าคนหันมาขี่บิ๊กไบค์เยอะมือใหม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าใช้รถที่มันกระโชกโคกฮากคุมคันเร่งไม่อยู่หรือว่าสกิลไม่ถึงไม่ได้เรียนรู้ในการขี่มาพอมาขับรถที่มันมีแรงท้อของสูงเนี่ยอาการตกใจอาการบิดคันเร่งที่กระโชกโคกฮากเนี่ยมันจะกระตุกกระชากเสียอาการเสียการทรงตัวเสียการควบคุมก็จะไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นคาวาซากิก็เลยปรับใหม่ในเรื่องของย่านกำลังตัวนี้ให้มีกำลังที่สมูทขึ้นขี่ง่ายขึ้นบิดรอบติดมือขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็น ER 1 2 3ฟัดตลอดมันมาปุ้งปุ้งปุ้งนี่คือว่า1 2 3แต่ลากยาวนะแต่ลากได้สนุกเกียร์เขาจะมีการทดใหม่น่าจะปรับในเรื่องของอัตราทดเกียร์ใหม่ทดเกียร์ใหม่เพื่อให้เกียร์มันยาวขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทดสอบขับดูแล้วเปรียบเทียบระหว่าง ER กับตัวนี้รุ่นพี่กับไอ้นี่รุ่นน้องเนี่ยขับขี่ง่ายคอนโทรลง่ายพลิกซ้ายพลิกขวาได้ง่ายกว่า ER เยอะรถเบามากนะพี่เบามากครับเบาพอๆกับแซด300ถ้ามองกันจริงๆถ้ามองเหมือนแซด300นะก็ตอนที่เอามาผมเอ๊ะมัน300หรือ650แน่มองจริงๆเหมือนแซด300นะฮะแต่เนี่ยพอดูเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่อง650ก็เป็นรุ่นพี่นะฮะคราวนี้พอเราขับขี่ดูแล้วก็แทบเปิดคันเร่งมารู้เลยว่าอัตราท้องเนี่ยมันหายไปใช่เห็นไหมอัตราท้องหายไปแต่ได้ความเกียร์มันจะยาวขึ้นใช่สมูทขึ้นง่ายขึ้นขี่ง่ายการพลิกการโค้งทุกอย่างมันขี่ง่ายกว่ารุ่นพี่เยอะเครื่องยนต์ไม่ลั่นไม่หึงถ้าเป็นตัวก่อนเกียร์หนึ่งเกียร์สองเนี่ยจะคุมยากรอบจะไม่นิ่งใช่ครับแล้ววิธีแล้วการนั่งด้วยนะฮะนั่งเนี่ยนั่งแบบสบายมากไม่ต้องเหมือนกับ ER นะฮะจะมีโน้มอย่างนี้นะฮะโน้มถังโน้มถังขึ้นมาแต่นี่ว่านั่งแบบสบายๆแล้วนี่สบายสรีระสบายนะฮะเบาะเขาทรงสปอร์ตแต่ว่าแฮนด์เขาขยับขึ้นมาทำให้ขี่สบายถามคนขี่แล้วเป็นไงผมบอกว่าผมชอบในเรื่องของสมรรถนะในการเข้าโค้งแล้วก็ความต่อเนื่องของรอบเครื่องยนต์นะครับคือการที่แบบว่าชูดมาทางตรงยาวๆปุ๊บใช่ไหมพอจะเข้าโค้งปุ๊บใช้จินเบรกช่วยตึ้งๆเขาเนี้ยฟิลมันเหมือนกับเฮ้ยนี่ขี่รถสปอร์ตอยู่หรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าด้วยตำแหน่งแฮนด์น่ะมันไม่ได้แบบไม่ได้กลางแล้วก็ไม่ได้กว้างจนเกินไปคือเหมือนกับเข้ามาแล้วงุ้มเข้าหาคล้ายๆสปอร์ตถ้าเผื่อว่าตอนเข้าโค้งเราจัดท่านั่งดีทิ้งข่าวทิ้งศอกลงไปนะคือมันได้นะมันสมูทนะมันสมูทแล้วก็ในเรื่องของถังน้ำมันตัวนี้ผมชอบจริงเรื่องของ riding position นะครับเบาะนั่งพักเท้าแล้วก็ handle bar นะคือส่งผลให้แบบว่าเขาเรียกอะไรนั่งโดยนักศึกษาที่ไม่นั่งตกไม่ตรงเกินไปแล้วก็ไม่ก้มจนเกินไปเพราะถ้าก้มจนเกินไปเนี่ยมันจะเกิดแรงกดแล้วก็เมื่อยเวลาช่วงสะพานสะพานนะทีนี้พอตัวเนี้ยต้องบอกว่าพอขี่ไปเจอโค้งเจอแบบว่าทางตรงเงี้ยเวลาจะหมอบก็เฮ้ยฟีลรถสปอร์ตชัดๆผมว่าแรกไม่กล้าเล่นเหมือนกันนะไม่กล้าเพราะมันเบากลัวเบาหรือว่าเบาจะวิวเบามากมันเบาแบบว่าเครื่องยนต์มันแบบมันจะแรงเกินตัวแต่พอทำความรู้จักกับเขาได้ดีขึ้นนะนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรถอีกคันที่น่าใช้แล้วก็อย่าไปเสียใจเลยสำหรับชาว ER ถ้าเผื่อว่ายังเสียดาย ER อยู่ก็เล่นมือ2ไปเพราะว่า ER เขาก็ยกเลิกการผลิตไปแล้วนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็คือมาเป็นที่บอกว่าเป็นท็อคออร์เดอร์ทาวน์เนี่ยมันดีกว่าจริงหรือเปล่านี่ไงมันส่งผลมาจากตัวเฟรมที่เป็นเทคโนโลยีมาจาก H2 เป็นเฟรมถักสีนี่แบบว่าตัดนะทั้งสีขาวนี่มันขาวด้านนะนี่ขาวแบบว่าขาวมุกขาวอะไรสวยสีสวยถือว่าไม่เห็นขาวด้านสวยนะฮะใช่ดิจิตอล
ไมค์ดีตอนแบบฟูลดีตอนเลยนะไมค์เหมือน Z 900เลยไมค์ตัวเดียวกันแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าออกทริปหรือว่าจะขี่ในเมืองนี่นะผมว่าจบเลยนะตัวนี้อย่างที่บอกถ้าอยากได้ตืดๆให้มันติดมือซะก่อนไปใส่ท่อสักนิดนึงท่อกล่องกองอะไรก็ว่าไปกล่องอะไรก็ว่ากันไปถ้ากลัวหมดบอลลันตีก็ไม่ต้องใส่กล่องใส่กล่องท่อบิดเล่นๆนี่108 109ไม่ยากนะใช่ครับเป็นเรื่องง่ายเลยนะ108 109เนี่ยขึ้นมาขึ้นไวขึ้นไวขึ้นไวแล้วก็ลากเกียร์ได้ยาวใช่แต่ความโหดความดุดันมันก็หายไปหายไปใช่แต่ก็อย่างที่บอกครับรถสมัยใหม่ที่ถูกผลิตออกมานะไม่ว่าจะเป็นในตลาดโลกหรือว่าตลาดเมืองไทยก็แล้วแต่เขาผลิตออกมาให้แรงจริงแต่ก็ให้ควบคุมง่ายขึ้นคันนี้พี่บอกเลยว่าเหมาะสำหรับมือใหม่นี่ไงถึงบอกไงว่ามือใหม่สุภาพสตรีก็ยังว่าอยู่ผู้หญิงทำไมว่าเพราะรถมันเบารถมันเบาแล้วก็มันเตี้ยนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆก็ขี่ได้เบาเตี้ยคอนโทรลง่ายใช่เครื่องยนต์ไม่เครื่องยนต์กำลังดีแล้วที่มันน่าสนใจคือใน650ซีซีเนี่ยพอบอกเราบอกว่าเครื่องยนต์มันนุ่มนวลจริงนะแต่เวลาเราลากสุดๆนะมาเลย1 2 3 4นะมันก็มานะครับเพราะมันอย่าลืมว่ามัน650ซีซีมันสามารถขี่เดินทางออกทริปได้เลยนะคันเนี้ยใช่แต่ว่าแฝงไปด้วยความนุ่มนวลนุ่มนวลมันไม่เค้าเรียกอะไรด้วยกันผมว่าน่าจะมาจากเฟรมที่เค้าออกแบบใหม่นะครับที่ทําให้ตัวรถเนี่ยคือเราเคยขี่รถประมาณซีซีอย่างงี้นะครับหนักหนักแล้วพอรถโอ้จะไปแล้วพอขึ้นไปขี่ด้วยความที่พี่เป็นคนน้ำหนักตัวเยอะพอไปนั่งเราท้ายมันจะหนักหน้ามันจะเบาพอ1 2 3นี่โอ้โหมันต้องแต่อันนี้ไม่มีเลยนะใช่นี่นิ่งๆผมว่าเครื่องอ่ะเป็นตัวบาลานซ์ที่ดีบาลานซ์ที่ดีจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยไม่อยู่ด้านหน้าจนเกินไปอยู่กลางๆนี่ไงก็จุดศูนย์ถ่วงเขาก็มองดูจากเฟรมแล้วเนี่ยฮะดูจากเฟรมดูจากเครื่องปุ๊บเนี่ยบาลานซ์ดีมากน้ำหนักเขาจะไม่ล้ำไปด้านหน้าหรือว่าด้านหลังเกินไปพอเราไปนั่งแล้วที่วางเท้าวางได้ดีเลยนะฮะใช่ตำแหน่งวางแบบสบายอ่ะขับขี่สบายอ่ะไม่เมื่อยขาใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคืออย่าไปฟังเราอย่างเดียวตอนนี้งานไม่ได้โปรจบลงแล้วคือที่ศูนย์ใช่ไหมฮะที่ศูนย์โมเบียสเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายของคาวาซากิซึ่งอยู่ที่ศรีนครินทร์แล้วก็อยู่ที่สุขสวัสดิ์เท่าไหร่64นะฮะที่อนุเคราะห์รถคันนี้ให้เราเอามาทดสอบกันนะครับไม่ได้มีเพียงแค่รุ่น Z 650เท่านั้นยังมีคาวาซากิทุกรุ่นเลยนะทุกรุ่นนะตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นบิ๊กไบค์เลยยัน 1,400 อ่ะใช่นี่แหละก็ฝากไว้กับ Z 650 Z 650นี่ขี่ดีขนาดนี้แล้ว Z 900อ่ะจะขี่นี่ต้องลองคิวต่อไปต้องลองคิวต่อไปเดี๋ยวจัดแต่ว่ามันจะลดอารมณ์ในเรื่องของความกระโชกข้างเองถ้าคุณแบบยังติดอารมณ์อยาอยู่นะก็อาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าความตั้งใจอาจจะอยากได้แบบโหดกว่านี้หรือเปล่าอย่างนี้ดิถึงเข้ากลุ่มได้ใช่ไหมฮะเทสรถบ่อยๆจะได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันใช่ไหมฮะอย่างที่บอกก็คือ Z 900เนี่ยเขาทำมาแทนตัว Z 800ซึ่งตัว800เขาบอกว่าหนักเหมือนกันเลย800ก็ ER เนี่ยบอกหนักสไตล์นั้นน่ะ900ก็บอกเอ้ยเบากว่า800ก็เลยแก้ลำให้แก้ลำไปอ่ะแล้วบอกว่าผ่านไปกับคันนี้คันต่อๆไปเดี๋ยวเราจะทยอยรีวิวให้คุณผู้ชมได้ทราบรายละเอียดนะครับจริงๆแล้วต้องบอกย้ำอีกทีนะว่าเรายังเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาก็สามารถโทรเข้ามาได้หรือว่า SMS เข้ามาก็ได้นะครับวันนี้พูดคุยกันได้ยาวๆเลยนะครับก่อนอื่นจะไปขอบคุณเราขอบคุณนี่ก่อนดีกว่าช่วงที่เราออกทริปไปเดี๋ยวก็ของก็ลืมของลืมใครเอ่ยก็เป็นแฟนคลับของเราแฟนคลับเราเหมือนกันไม่ใช่อีกอันนึงอันนี้ตอนที่ไปปากช่องพี่ใช่แบกอะไรกันมาครับมารับกลางทางครับรับที่วังน้อยครับเราก็ขับจากกรุงเทพไปออกไปเส้นวังน้อยก็จะมีแฟนคลับมารับคุณแจ็คแจ็คสระบุรีพาไปเลี้ยงข้าวด้วยมากับเพื่อนอขับเอาผาดมารับเราไปกินข้าวต้มโอ้โหขอบคุณเป็นอย่างสูงตามไปที่ปากช่องด้วยขนอีกคืนหัวเชื้อไปอีกเป็นลังไม่คืนเท่าไหร่คือแทนที่แบบว่าจะรับเอาไปกินข้าวแบบใกล้ๆใช่ป่ะนี่พาเขาไปกินอาหารอร่อยๆในเมืองอีกเลี้ยงดูแลไปเจอร้านก็บอกว่าร้านก็เป็นแฟนรายการสปีดไรเดอร์เหมือนกันใช่สิริโอธนาครับไปครับต้อมที่สระบุรีร้านดังร้านเก่าแก่เป็นไงบ้างครับก็ขอถ่ายรูปข้าวอร่อยเรียบร้อยอร่อยมากนะข้าวอร่อยมาเร็วกับข้าวทำเร็วมาเร็วเค็มเร็วนี่เลยครับมาเร็วเค็มเร็วอย่างเงี้ยแล้วเราก็กินเร็วด้วยครับกินเร็วเลยเพราะหิวไปแล้วเสร็จแล้วเราก็จ่ายเร็วด้วยครับจ่ายเร็วด้วยครับไม่มีปัญหาอะไรอ่ะตอนนี้เราไปดูเรื่องราวของลูป71นะครับเป็นสกู๊ปเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับครับ